ีครับพ่ออินวันนี้นะคะเราอยู่กันแค่2คนเพราะมาม่ากับน้องเกดเนี่ยไปสู่ศาลค่ะโกงอาม่านะคะแต่ว่าป้าป๊ากับน้องกายนะคะซื้อบัตรบอลไปแล้วโอ้วันนี้จะไปดูบอลค่ะบอกก่อนนะบอลอะไรครับกายบอลจัตุรมิตรจัตุรมิตรเหรอครับแปลว่าอะไรจัตุรมิตรบอลโรงเรียนมาแข่งกันอ๋อมีโรงเรียนอะไรบ้างจัตุรมิตรเนี่ยมีโรงเรียนอะไรบ้างสวนกุหลาบสวนกุหลาบกรุงเทพคริสเตียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยอะไรอัสสัมชัญนะฮะแล้วก็อะไรอีกไม่รู้เอ้ยไม่รู้ได้ไงเทพศิรินทร์นะฮะทั้งหมด4โรงเรียนเค้าเป็นบอลประเพณีที่จัดมายาวนานแล้วก็ยิ่งใหญ่มากนะฮะจัดที่สนามสุพัชยาไสนะฮะวันนี้เราจะไปเชียร์อะไรเนี่ยนี่ๆชุดนี้ฮะกรุงเทพคริสเตียนนี่กรุงเทพคริสเตียนเพราะว่าเป็นโรงเรียนของน้องกายนะฮะส่วนป้าๆเนี่ยเชียร์นี่ฮะลิเวอร์พูลไม่หรอกจริงๆก็ไม่มีเสื้อโรงเรียนเขาเอาใส่แบบเสื้อบอลแบบให้บรรยากาศกันละกันอะไรเงี้ยนะฮะก็เดี๋ยวโดนกระทืบตายตรงนั้นแหละอะไรใส่ชุดสีแดงมันเป็นสีแดงตัดกันยังนี่ไงฮะมันเป็นสีประจำโรงเรียนของอัสสัมชัญเอ้าเหรอใช่จริงว่ะเดี๋ยวตายคาอาจารย์ของกรุงเทพคริสเตียนหรือเปล่าอ่ะแต่ว่ายังไงเดี๋ยวเราไปต้องผมภาพบรรยากาศกันดีกว่ารถไฟฟ้ามาแล้วสนามกีฬานะฮะปลายทางสุดสายประเดวันนี้ใช้ BTS คุ้มเลยสายประเดไปขึ้นลูกไปไปอยู่ไหนแล้วอยู่สนามกีฬาสนามกีฬาแห่งชาติแล้วปะลงลงกีฬาแห่งชาติแล้วค่ะวันนี้ตอนนี้เช็คเวลานิดหนึ่งกายดูเวลาสิเท่าไหร่แล้วฮะเทียบ 39กินข้าวน่าจะไม่ทันนะหิวไหมหิวอ่ะหิวไงก็ต้องกินก่อนตอนนี้เจอเพื่อนเพื่อนแล้วค่ะสวัสดีทุกคนวันนี้มาเชียร์ใครมาเชียร์ใครเชียร์ทีมอะไรกรุงเทพเชียร์อย่างนี้เองเหรอเสียงดังๆเลยสิเชียร์ทีมอะไรกรุงเทพเชียร์นี่เองแค่นี้เองเหรอฮะเชียร์ใครเชียร์ใครกรุงเทพเชียร์โอ้โหสงสัยวันนี้จะแย่หน่อยนะอ่ะเดี๋ยวหนูไปกับเพื่อนก่อนนะครับเดี๋ยวป้าไปซื้ออาหารแล้วตามไปนะโอเคหลังจากปล่อยกายเข้าไปกับเพื่อนๆก่อนพ่ออินก็มาซื้อนี่ฮะแมคโดนัลด์ซื้อเบอร์เกอร์เดี๋ยวเราจะเอาอาหารนี้ไปนั่งกินระหว่างดูบอลด้วยแล้วกันจะได้เพลินๆต้องตามหากายก่อนไม่รู้กายไปไหนแล้วแต่ว่าฝากกับแม่เพื่อนของกายไปเดี๋ยวน่าจะตามหาไม่ยากไปดูบรรยากาศกันกายเริ่มแล้วตอนนี้นะคะอยู่ที่หน้าสนามสุพัชยาไสของเราเรียบร้อยแล้วนะคะบรรยากาศคึกคักมากเลยทีเดียวนี่นะฮะเด็กนักเรียนนะฮะโรงเรียนต่างๆก็มาเชียร์ทีมของโรงเรียนตัวเองนะตรงนี้น่าจะเป็นประตูของอัสสัมชัญนะฮะซึ่งเขากำลังต่อคิวกันอยู่กับโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนนี่นะคะโลโก้ฟุตบอลจัตุรมิตรสามัคคีครั้งที่29 2562เราทำความดีด้วยหัวใจตอนนี้นะฮะพ่ออินก็เข้ามาอยู่ในสนามเรียบร้อยแล้วฝั่งนู้นกำลังเริ่มแมตช์ไปแล้วเรามาไม่ทันแต่ว่าอาจารย์เอ้านี่ของสวนกุหลาบค่ะขึ้นมาผิดอาจารย์เนี่ยไปหากรุงเทพคริสเตียนก่อนน้องกายยืนเชียร์เลยลูกไม่มีที่นั่งใช่ไหมครับไม่มีเหรอคนเยอะมากนี่ดูบรรยากาศเมื่อกี้นะโผล่ทีนะนั่นไงเสียงดังมากนั่งงอกใช่ไหมเดี๋ยวดูแบดฟุตบอลนะฮะฝั่งตรงข้ามจะเป็นอาจารย์ของแฟนของโรงเรียนต่างๆฮะตอนนี้เทพบินแปลอักษรเป็นน่าจะเป็นรุ่นในหลวงเนาะไม่มองไม่ผิดก่อนจะเตะไปเอาแล้วครับเอาแล้วครับโอ้ยมีคิกสำคัญระยะอันตรายจากเทพเตียนกรรมการเปล่าแล้วยิงยังไงยิงไงเอ้าไม่รู้ได้ไงไม่ได้มองเหรอมองเลยอ๋อมองเข้าอ๋อ
0แล้วเห็นเปล่าเขายิงยังไงอ่ะเมื่อกี้มาดูบอลยังไงเนี่ยได้ดูบอลบ้างเปล่าหรือไม่แล้วไม่เห็นจังหวะเขายิงเหรอการหลอกคิดว่าวันนี้จะจบเท่าไหร่ครับ80ไม่ถึงหรอกเหยียบสามชั้นได้ฟรีคิกระยะอันตรายทีเดียวท่านจะตีมาสักหนึ่งลูกไหมตีออกมาได้ครับเตียนแปลกสอนมาเลยนะฮะมาเลยมาคว้าอัดสามมาเตะมุมสิว่าจะได้ตีไข่แตกหรือเปล่าสามชาติ0เทคิสเตียน2เดี๋ยวครึ่งหลังจะมาดูว่าสามชาติจะสู้ได้ไหมหรือว่าเทคิสเตียนจะจัดต่อนะครับนักเตะและโค้ชของเทคของกรุงเทพคิสเตียนกำลังรวมใจอยู่นะครับรวมพลังตีมาได้1ลูกแล้วค่ะสกอร์ตอนนี้อยู่ที่2-1มาท้ายเกมอ่ะกรุงเทพคิสเตียนได้ลูกจุดโทษท้ายเกมแล้วด้วยนี่สกอร์อยู่ที่1-2นะคริสเตียนยังนำแล้วก็ยังได้จุดโทษด้วยกองเชียร์ก็มันไปครับกองเชียร์เนี่ยกองเชียร์คริสเตียนสีม่วงเบอร์9เบอร์9ป่ะเบอร์9ไม่ได้ยิงน่าจะปากกาซิบครับประการเป่านกหวีดแล้วของนางวิ่งยิงเรียบร้อยโอ้ดุคักค่ะถ้าเยี่ยงนี้นี่ท้ายเกมแล้วผู้ชนะน่าจะไม่เปลี่ยนแล้วล่ะนะครับก็อาซับชัน1กรุงเทพคริสเตียน3ตอนนี้จบเกมครับตอนนี้จบเกมแล้วสกอร์คือ1-3นะครับเชียร์ก็เฮกันไปชนะครับกรุงเทพคริสเตียนชนะชนะ3-1กรุงเทพคริสเตียนชนะได้ดูป่ะเนี่ยเอาไกลเนี่ยมามาเล่นกับเพื่อนซะงั้นแต่ว่าก็นี่เป็นจตุรมิตรครั้งแรกของน้องกายนะฮะปีหน้ามาอีกไหมอ่ะมาอีกครับมาทำอะไรมาเล่นกับเพื่อนโอ้ยเล่นที่โรงเรียนก็ได้อ่ะโอเคก็สนุกสนานกันไปนะวันนี้บ๊ายบายก่อนดีกว่าค่ะ